การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูแฮมเบอร์กระทะร้อนกับข้าวคลุกน้ำพริกใบเหลียงกรอบไปลุ้นกันได้เลยขอบอทบอเขาเข้ามาเองแหละกินร้อนช้อนกลางขอบคุณค่ะเดี๋ยวชิมของนานาก่อนนะกรอบจริงๆเป็นไงบ้างจานนี้ใช้ได้เลยอร่อยดีโอ้โหเนื้อแน่นๆโอ้โหฉ่ำๆเลยเป็นไงแบบภูมิใจมากครับภูมิใจจริงๆภูมิใจอะไรคือภูมิใจอะไรก็จานนี้ก็คือกินคู่กันก็คือพอดีเลยแล้วถามว่าเนื้อแห้งชามเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ใช่กรรมการเขาเป็นกรรมการไม่เป็นไรครับไปแล้วได้คำตอบแล้วเรียนเชิญครับครับโอ้ยดูดีดูน่ากินทั้งสองจานเลยนะครับยัดไปเอาแป้งรสชาติจานนี้มันคล้ายๆกับข้าวคุกกะปิอะไรประมาณนั้นเลยก็แค่ไม่มีหมูหวานเออใช่แค่นั้นแหละแล้วก็มะม่วงจานนี้มั่งดีกว่าจานกูเท็ดดี้บ้างนี่เลยโอ้โหน่ากินเลยขอบคุณมากครับผมรู้เลยว่ามันจริงใจล้วนๆรสชาติของน้ำพริกกะปิเนี่ยมันสูสีกันครับขวดเดียวกันนะครับมันมาจากขวดเดียวกันคนนี้เติมน้ำคนนี้เติมน้ำมันดีครับดีครับรสชาติดีเลยฮะเดี๋ยวมาตัดสินกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องคุณนานาก่อนนะคะเธอกินเผ็ดได้ใช่ไหมกินเผ็ดได้ค่ะชอบมากค่ะของแซ่บๆเนี่ยจะเดินไปเดินมาทำไมอะคะค่ะก็รสชาติจานนี้เนี่ยนะคะเมื่อทานทุกอย่างคู่กันแล้วมันก็รู้สึกเข้ากันดีอะค่ะเราคิดไว้มาพอดีค่ะต่อของคุณเท็ดดี้นะคะจริงๆเราสามารถเลือกส่วนเนื้อแล้วก็ผสมส่วนมันเข้าไปได้แต่วันนี้ผมค่อนข้างลีนอยู่ช่วงนี้เลยอยากนำเสนออะไรแบบนี้ยิ้มอะไรครับนี่ลีนแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเนื้อนุ่มมากเลยค่ะคุณเท็ดดี้ขอบคุณมากผมตั้งใจหั่นอย่างดีหั่นอะไรใช้เครื่องบดอยู่ไม่คิดว่าเนื้อเนี่ยมันจะเข้ากับน้ำพริกกะปิได้เลยนะคะแล้วพอทานคู่กับผักนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นแบบมันคือมันมะเขืออ๋อใช่ค่ะมะเขือค่ะมันเข้ากันดีค่ะใช่ค่ะอร่อยดีค่ะขอบคุณนะคะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3 ฮึบเข้าใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับชนะบ่อยแล้วชนะบ่อยไม่เบื่อแบ่งบ้างผมบอกความในใจนิดนึงได้มั้ยฮะได้ทุกครั้งที่ผมเอาเมนูจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานะครับไม่เคยได้รับชัยชนะเลยครับต่อไปนี้ผมขอเป็นตัวของผมเองได้ไหมครับคราวที่แล้วเราก็ขออาจารย์ยิ่งศักดิ์เหมือนกันก็ไม่ชนะเราว่าเรามันไม่เข้าทางเรามันอร่อยนะจริงๆที่ทำมันอร่อยนะแต่มันอาจจะไม่เข้าทางไม่เข้ามือเราสองคนไม่เข้ามือเอาละฮะสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23สมมุติเวลาลงไปแล้วครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ใส่พริกบุกลงไปแล้วก็ค่อยใส่โรโบใส่น้ำเปล่าแล้วค่อยราดเป็นซอสไงเว้นเด้แค่ไม่ใส่เนื้อไม่ใส่ไวน์ไม่มีความจำเป็นบอกป้านะฟุ่มเฟือยอัดแล้วเนาะเดี๋ยวก็แคปตรงเนี้ยแล้วก็ส่งให้ป้าเดี๋ยวมันจะแคปคำว่าบอกป้านะฟุ่มเฟือย